ผู้ลงทุนค่ะรอบนี้นะคะเป็นรอบของบริษัททีวีไดเร็กจำกัดมหาชนค่ะหรือที่ใช้ชื่อย่อในตลาดทรัพย์ว่า TVD นั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะคะได้ทราบถึงผลประกอบการไตรมาส3ที่ผ่านมานะคะและแนวโน้มไตรมาส4รวมถึงแผนธุรกิจในปี2557ค่ะวันนี้ค่ะทีมผู้บริหารของเรานะคะพร้อมที่จะมาให้ข้อมูลแก่ทุกท่านนะคะท่านแรกค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณทรงพลชัยมาศกิจค่ะสวัสดีครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะท่านต่อมาค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณวิเชียรมานะพงพันธ์ค่ะท่านเป็นกรรมการบริหารค่ะและท่านสุดท้ายนะคะขอเสียงปรบมือให้กับดร.อาทิตย์น้อยเจริญค่ะท่านเป็นผู้ช่วย CEO ค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณทรงพลค่ะให้ข้อมูลกับนักลงทุนค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็เป็นครั้งที่5ของบริษัททีวีไดเร็กต์นะฮะที่ได้มีโอกาสมานำเรียนผลประกอบการใน Q3 ฮะก็ขอเริ่มเลยนะครับวันนี้ agenda เราอาจจะมีเยอะสักหน่อยนึงนะครับมีหลายเรื่องที่เราอยากจะพูดคุยด้วยเริ่มต้นจากโครงสร้างบริษัทที่กำลังจะทำกันในปีใน Q นี้และในปีหน้านะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนที่2ก็คือผลประกอบการของ TV Direct Indochina นะครับที่เริ่มดีขึ้นนะฮะ JML Direct นะฮะเราเริ่มลงตลาดแล้วแล้วก็เงินลงทุนของ Live Offering ที่เราได้ระดมทุนไปนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของบุคลากรครับมีเรื่องของ Salary Back Adjustment นิดหน่อยที่จะเข้ามาให้เห็นว่าเพราะเดี๋ยวถ้าท่านอ่านงบตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการที่จะให้ความกระจ่างได้มากขึ้นแล้วก็มีสินค้าใหม่นะครับ Performance แล้วก็ Solution ที่เราเตรียมไว้ ผมขออนุญาตเริ่มจาก Company Structure นะฮะใน Q4 ปีนี้นะครับเราบริษัทเล็กจะมีบริษัทลูกทั้งหมด8บริษัทด้วยกันนะฮะได้แก่เรามีบริษัทแม่คือทีเร็กอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะฮะเราถือหุ้นในบริษัททีเร็กอินโดไชน่าประมาณ 99% จากนั้นเนี่ยเราในทีเร็กอินโดไชน่าเนี่ยก็จะถือหุ้นในบริษัทย่อย4บริษัทในกัมพูชาลาวเวียดนามและมาเลเซียเราลงทุนเมื่อ Q2 นะครับเราลงทุนในการJoint Venture กับบริษัท UK นะครับ JML ที่ UK ตั้งบริษัท JML Direct ประเทศไทยขึ้นมาในช่วงของ Q3 ที่ผ่านมานะครับเราได้จัดตั้งบริษัทแยกออกมานะครับก็คือ Shop at Home อันนี้คือบริษัทที่จะทำ Home Shopping นะตอนนี้ก็เตรียมตัวครับจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะมีข่าวดีเรื่องนี้ใน Q4 นี้ก็เหตุการณ์ทางการเมืองเอ่ยอะไรเอ่ยจิปาถะเราก็เลยต้องขยับนะครับทางพาร์ทเนอร์เราก็ต้องขยับไปเป็น Q1 นะฮะซึ่งเดี๋ยวรอฟัง Q1 ปีหน้าครับมีข่าวดีมาให้นักลงทุนกับนักวิเคราะห์ทุกท่านแน่นอนในทำนองเดียวกันเนี้ยเราก็ได้มีการจัดตั้งบริษัทหนึ่งขึ้นมาครับ TVD Broker เนื่องจากว่าในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มี call center ในการรับบริการให้กับบริษัทประกันเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็รายได้เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีทีเดียวในปีหน้านี้บริษัทประกันหลายแห่งก็ได้เสนอว่าถ้าเราทำเป็นโบรกเกอร์ได้เนี่ยเราก็สามารถจะขายประกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเรามีรายชื่ออยู่ประมาณ2ล้านรายชื่อที่สามารถจะทำ permission marketing ดังนั้นตรงเนี้ยก็เป็นโอกาสอีกอันหนึ่งที่เราจะได้นำเสนอให้กับนักลงทุนนะครับเราก็ได้จัดตั้งบริษัท TVD Broker ขึ้นมานะคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน Q2 ปีหน้านะครับนี่คือโครงสร้างของบริษัทใน Q4 ปีนี้ครับ สำหรับ Direct Indochina นะฮะอย่างที่ตามกราฟที่ได้เห็นนะครับในปี2012เนี่ยเรามีผลขาดทุนอยู่ประมาณ30กว่าล้านนะฮะในปี2013เนี่ยยอดขายเราเริ่มดีขึ้นในขณะที่ผลการดำเนินการที่ขาดทุนเนี่ยลดลงที่สำคัญก็คือใน Q4 นะปีนี้ครับเริ่มจะสามารถทำ break even ได้นั่นหมายความว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะสามารถทำ break even และทำกำไรได้ละนะฮะในอินโดไชน่าซึ่งเดี๋ยวผมจะนำเรียนต่อไปนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือในการเรามีดีลเลอร์คนหนึ่งครับอยู่ที่ประเทศพม่านะครับก็ซื้อของเราเป็นจำนวนมากกาแฟเอ่ยนะฮะจินนี่บราเอ่ยนะก็เริ่มทยอยส่งออกไปได้เยอะทีเดียวผมขอเริ่มจาก TV Direct ลาวนะที่ลาวนะครับเรามีสาขาอยู่3สาขานะครับอยู่ที่เวียงจันทน์อยู่ที่หลวงพระบางนะฮะแล้วก็อยู่ที่ปักเซนะขณะนี้เนี่ยเรามีเซลล์ชานอลอยู่4ช่องทางด้วยกันครับเราขายของทางทีวีนะฮะเดี๋ยวผมมีหนังสนุกๆมาให้ท่านดูด้วยนะแล้วก็มีเรื่องของโชว์รูมนะครับเราทำโฮเซลครับแล้วเราก็มีทำคาราวานเซลที่นั่น
นะเพราะที่นั่นเนี่ยห้างเป็นห้างที่ไม่ค่อยใหญ่นะครับก็จะเป็นห้างย่อยๆเยอะๆเพราะฉะนั้นกระบวนการในการทำคาราวานเซลหรือโปรโมชั่นพอยต์เนี่ยเป็นส่วนสำคัญถัดไปครับที่กัมพูชานะครับเราใช้ชื่อ Direct Response Television นะครับมีช่องทางการขายอยู่5ช่องทางด้วยกันครับก็มี TV Shopping ที่กัมพูชาเนี่ยมีคนอยู่13ล้านคนมีฟรีทีวีอยู่8ช่องนะฮะไม่รวมช่องเคเบิลทีวีเพราะนั้นก็เลยเหมาะมากที่จะทำทีวีช้อปปิ้งแต่ว่าการแข่งขันก็ค่อนข้างสูงครับเพราะมีทั้งไต้หวันมีทั้งเกาหลีมีทั้งอะไรเข้าไปทำในนั้นอยู่เยอะเหมือนกันรวมทั้งคนไทย2บริษัทเรามีการทำoutbound call center นะครับคือมีดาต้าเบสแล้วก็โทรไปหาลูกค้าเรามีร้านค้าของเราเองเนี่ยอยู่2แห่งครับนะอยู่ที่เสียมเรียบกับอยู่ที่พนมเปญเรามีทำโฮเซลแล้วก็ทำแคตตาล็อกด้วยครับที่ Direct Malaysia นะฮะเรามีร้านค้าปลีกอยู่3แห่งด้วยกันที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเราได้เปิดตัวแล้วก็ลอนช่องโฮมช้อปปิ้งช่องแรกของมาเลเซียนะกับบริษัทเราทำพาร์ทเนอร์ชิพกับทางเทเลคอมมาเลเซียนะครับเป็นบริษัทเทเลคอมที่ใหญ่ที่สุดในมาเลนะก็รัฐบาลถือหุ้นอยู่แล้วเขาก็ออกฮิปทีวีนะครับเป็น IPTV ที่มีคนดูอยู่ประมาณสัก 500,000 คนณเวลานี้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มในการที่เขาจะทำให้การรับชมของ 500,000 คนเนี้ยเพิ่มเป็น2ล้านคนในปีหน้าเทเลคอมมาเลเซียเนี่ยเขาจะมีบริษัทคลิปทีวีจะมีในส่วนของ Unify Internet Unify Internet เนี่ยมีลูกค้าอยู่ประมาณ2ล้านคนนะใน2ล้านคนเนี่ยเขาก็จะเอาคลิปเซอร์วิสของ IPTV เนี่ยเข้าไปให้กับ Unifyรับชมเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย2ล้านคนในปีหน้าเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ตอนนี้ก็กำลังไล่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยวิวเวอร์ของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะในช่วงนี้เองเนี่ยที่ทำให้โฮมตลาดโฮมช้อปปิ้งของที่มาเลเราเลยกลายเป็นช่องเดียวที่ทำ24ชั่วโมง ที่เวียดนามครับที่เวียดนามเนี่ยเราไม่ได้ทำทีวีเป็นเรื่องเป็นหลักนะครับสิ่งที่เราทำคือเราทำคอนไซเมนต์เพราะว่าที่นั่นเนี่ยเนื่องจากว่ากระบวนการในการลงทุนของโฮมช้อปปิ้งเนี่ยค่อนข้างจะต้องหนักใช้เงินเยอะทีเดียวครับเราเลยใช้วิธีการขายโฮเซลให้กับบริษัทที่ทำโฮมช้อปปิ้งที่นั่นและตอนนี้เราเป็นพาร์ทเนอร์อยู่4บริษัทนะครับคือเวียดนาม GS Home Shopping นะครับลอตเต้นะฮะแล้วก็ยังมีไส้ง่อนโฮมช้อปปิ้งแล้วก็มีโฮมช้อปปิ้งเวียดนามทั้ง4บริษัทนี้เนี่ยเป็นของเกาหลี3บริษัทเป็นของคนเวียดนาม1บริษัทเราก็ซัพพลายของให้แล้วเราก็เปิดร้านค้าของเราเองจากนั้นเราก็ยังมีการทำคาราวานเซลล์อยู่ในหลายจุดครับ ลองดูเอาหนังให้ท่านดูครับนะฮะอันนี้ที่ประเทศลาวนะครับไปได้เลยอันอยู่หลายขึ้นแขวก็บ่ค่อยจะดีเมื่อหลานสาวซื้อเครื่องนี้มาให้ก็ได้ดื่มน้ำธัญพืชแทนการกินได้เลยเดี๋ยวนี้เวลาที่ค่อยจะดื่มน้ำนี่บ่ค่อยมีเลยดูดลืมเท่านั้นก็อยากได้น้ำที่มีคุณภาพคือกับน้ำธัญพืชนี่แหละเนาะเพียงสัก3นาทีก็สามารถเนรมิตเมนูเครื่องดื่มธัญพืชเพื่อสุขภาพอย่างที่เห็นทั้งสดใหม่และก็เข้มข้นที่สำคัญตอนเฮ็ดอย่าลืมใส่ความหักลงไปน้ำการใส่ความหักลงไปกับคนที่ทานหักสิ่งดีๆก็จะถูกดื่มแม่นแล้วเบิ่งแย่งกันและกันในครอบครัวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดท่านผู้ชมถ้าหากว่าท่านผู้ชมน่าสนใจง่ายน้อยเดียวเบิ่งโปรโมชั่นดีๆระยะท้ายรายการการบ่มีพยาธิเป็นลาภอันประเสริฐถ้าหากว่าเฮาเราก็มีร่างกายที่แข็งแรงและก็สุขภาพดีคือกับว่าเฮาน่ะถูกเลข3งวดติดต่อกันเลยล่ะท่านผู้ชมเอาละมื้อนี้เฮาทั้ง2คนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมเบิ่งแยงสุขภาพกันเด้อสบายดีเดี๋ยวเราลองไปดูมาเลเซียครับWe wear beauty marks with pride because they are beautiful, sensual, and pleasing to the eye. But there are marks we try to cover up because they're unpleasant, lead to rejection, and lower self-esteem. Do you have acne scarring? Do you have other types of scars on your face? Has some stressful situation left you with expression time? Still have acne and don't want it to leave a mark? Dermanu, the facial restorative good for all types of skin imperfections. Acne blemishes, scars, prominent wrinkles and expression lines. Dermanu, the only product with Regenerum for
for a fast-acting, effective, progressive, and permanent solution.